เคสนี้เป็นเคสที่มีกระดูกหักบริเวณข้อมือนะเนี่ยมีรอยแตกรอยร้าวอยู่ตรงนี้แต่ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดมาเปลี่ยนเฝือกเป็นเฝือกสั้นที่แขนเดิมก็ใส่เป็นเฝือกที่ว่าเป็นสแลบนะหรือว่าเฝือกกาบเมื่อลดบวมแล้วนะก็มาเปลี่ยนเป็นแคสนะหรือว่าเฝือกพันรอบทีนี้การใส่เฝือกเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาว่าเราจะใส่เฝือกอะไรเป็นเฝือกปูนหรือเฝือกไฟเบอร์เดี๋ยวมาดูว่าเราจะพิจารณาจากตรงไหนมาดูเคสนี้มีการบาดเจ็บทั้งที่ขาแล้วก็ที่แขนด้วยนะนี่ทีนี้การที่เราจะใส่เฝือกที่แขนเนี่ยเราจะพิจารณาว่าใส่เฝือกปูนหรือเฝือกไฟเบอร์ก็ตรงที่ว่าเมื่อคนไข้ไม่สามารถที่จะเดินได้โดยปกตินะจะต้องใช้ไม้ค้ำยันชนิดที่จะต้องมีที่พักแขนนะถ้าเราใส่เฝือกปูนให้คนไข้การที่ลงน้ำหนักที่บริเวณเฝือกเนี่ยทำให้เฝือกแตกหักง่ายเพราะนั้นเลยเราก็เลยพิจารณาเรื่องของการใส่เป็นเฝือกไฟเบอร์ไปให้นะแล้วก็จะใส่เฝือกทีนี้เราก็ต้องจัดเตรียมท่าโพซิชันคนไข้นะเนี่ยในท่าที่นิ้วเหยียดตรงอย่างนี้นะเนี่ยแนวอย่างเงี้ยให้มีเอาหน้าดีเบตก็คือเอียงไปฝั่งกระดูกเอาหน้าเอาสำลีมามีคนเสิร์ฟด้วยการพันสำลีก็จะพันตั้งแต่ข้อมืออย่างง่ายที่สุดนะพันข้อมือแล้วก็กริ่งเข้าไปในโคนนิ้วแล้วก็เข้าสอบนิ้วฉีกนิดหนึ่งกลิ่นเข้ามาโคนนิ้วอีกทีหนึ่งแล้วก็เข้าไปสอบนิ้วอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลิ่นไปกลิ่นให้แนบนะกลิ่นให้แนบแล้วกินกันประมาณสักครึ่งหนึ่งหรือ2ใน3จะทำให้ความหนาของวิปิ้วนะจะหนาประมาณสัก2ถึง3ชั้น3ชั้นกำลังดีกลิ้งไปเรื่อยๆจะเห็นว่าสำลีเรียบนะที่เหลือเราก็ย้อนกลับมาพันสูงแค่ไหนเรามาดูว่าพันสูงแค่ไหนเนี่ยให้คนไข้สามารถที่จะงอข้อศอกได้เพราะฉะนั้นจะต่ำกว่าข้อศอกประมาณ2ฟิงเกอร์เบสพอดีนะหรือประมาณ1นิ้วฟุตนะส่วนที่มือก็ต้องใส่ให้คนไข้สามารถกำมือได้นะอ้าวเฝือกมาตัวนี้คือเฝือกไฟเบอร์นะเป็นเฝือกที่สามารถฉีกแล้วพันได้เลยนะอาจจะชุบน้ำหรือไม่ชุบน้ำก็ได้ก็ได้ครับถ้าเราชุบน้ำก็จะทำให้เฝือกนี้แห้งเร็วนะถ้าไม่ชุบน้ำก็ทำให้การเซตตัวของเฝือกนี่ช้าลงนิดหนึ่งก็เป็นผลดีสำหรับการที่จะโมเฝือกนะจับท่าผู้ป่วยเนี่ยการฉีกออกมาแบบนี้เนี่ยเป็นเส้นใยแบบไฟเบอร์ก็สามารถพันได้เลยนะมันจะยืดเหมือนอิลาสติกแต่พันเฝือกชนิดนี้อย่าดึงยืดดึงรั้งเกินไปอาศัยการกลิ้งธรรมดาพอตรงนี้จะจีบให้เล็กลงให้กำมือได้จะพันไปที่ฝ่ามือเอาทีนี้พับตัวนี้มาพับลงมาให้เยอะที่สุดให้เห็นโคนนิ้วให้สามารถกำมือได้แล้วตัวนี้ก็จะเอามารอบโคนนิ้วหัวแม่มือเพื่อที่จะเวลาเรามาถึงตรงนี้เราจะใช้การตัดเอาเพื่อที่จะให้มันเข้าช่องนี้ให้มันเล็กลงไม่ไปบาดผิวหนังเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เฝือกบาดด้วยแล้วก็อาศัยการกลิ้งกลิ้งไปเรื่อยๆกลิ้งแบบนี้เราจะไม่ดึงรัดรั้งนะ
พราะว่าถ้าเราดึงรัดรั้งเกินไปเวลาเฟือกเซตตัวมันจะแข็งมันจะไม่ยืดหยุ่นมันก็จะรัดทำให้คนไข้เกิดภาวะคอมพาร์ทเมนต์ซินโดรมหรือว่าเฟือกรัดแน่นนะแล้วก็พับกลับมาตรงนี้ก็ต้องสามารถที่จะให้คนไข้งอข้อศอกได้เพราะว่าคนไข้จะต้องใช้ตัวนี้ในการพยุงเดินนะตอนนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาสำลีเอาวิปปี้ไม่ใช่เอาวัสลีนนี่วัสลีนจะใช้วัสลีนโขกไปเลยนะลูบนะการใช้วัสลีนลูบเนี่ยข้อดีก็คือทำให้พวกเรซินที่มันเป็นขุยนะเป็นหนามเนี่ยมันล้มลงนะทำให้ผิวเรียบนะและข้อดีที่การเราไม่ชุบน้ำเนี่ยทำให้เฟือกเนี่ยยังนุ่มอยู่ทีนี้เราก็จะมีเวลาในการเซตตัวนะในการจัดดัดกระดูกจัดท่าที่ถูกต้องนะมันก็เรียกว่าวิธีการโมเฟือกนะจะต้องอยู่ในท่าแบนๆนะนะเพื่อป้องกันการบิดหมุนของข้อกระดูกตรงที่มุมงอตรงนี้อย่าให้เกิดรอยหักนะอย่าให้เกิดรอยหักเพราะนั้นเราต้องให้มันเกิดเคิร์ฟให้สวยๆนะเนี่ยใช้อุ้งฝ่ามือนะทำให้มันอย่าให้มีรอยหักรอยกดเข้าไปนะจะทำให้เกิดเรียกว่าแผลกดทับกับผิวหนังคนไข้ได้นะหลังจากเฟือกเริ่มเซตตัวแล้วเราก็มาเทสดูคนไข้งอข้อศอกสิงอได้ไหมนี่ฮะคนไข้ก็สามารถงอข้อศอกได้เต็มที่อ้าวไหนกำมือสิกำมือสามารถที่จะกำมือได้แม้จะไม่สุดแต่ว่าสามารถที่จะบริหารนิ้วมือได้นะกำมือแบมือหุบกลางอย่างนี้ทำอยู่บ่อยงอข้องออย่างนี้เนี่ยงอข้อค่อยๆงอทำเรื่อยๆนะจีบจับอย่างนี้เอานิ้วสลับมือรู้ก้อยไปนะนี่แหละก็สามารถที่จะบริหารนี่เป็นท่าที่จะใช้บริหารมือในเวลาที่จะใส่เฟือกที่บริเวณมืออ่ะสำหรับคลิปนี้ก็คือการใส่ช็อตอาร์มแคสที่เป็นไฟเบอร์